พาไปที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกที่ไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับผลงานของสุธาสินีเสวตบุตรค่ะก็เจอกับคู่ปรับเก่าจากโรมาเนียแล้วก็สามารถเอาชนะผ่านเข้าสู่รอบที่2ต่อไปค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนโลกรายการ WTT Star Contender Bangkok 2024ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ 9,200,000 บาทที่ Indoor Stadium หัวหมากค่ะซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโลกสนามสุดท้ายก่อนเข้าสู่โอลิมปิกเกม2024นะคะเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบเมนรอวันแรกนะคะคู่ที่น่าสนใจอยู่ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหญิงสุธาสินีเสวตบุตรค่ะมืออันดับ51ของโลกประเดิมสนามพบกับอาดินาดีโคนูคู่ปรับเก่าจากโรมาเนียมืออันดับ63ของโลกซึ่งก่อนหน้านี้สุธาสินีเป็นฝ่ายแพ้ไปในการเจอกันทั้ง2ครั้งนะคะส่วนรูปเกมในแมตช์นี้ค่ะก็สู้กันได้แบบสูสีแล้วก็เป็นสุธาสินีที่แม้จะตกเป็นฝ่ายตามหลัง1-2เกมนะคะแล้วก็เกือบจะเสียแมตช์แต่ว่าก็พลิกสถานการณ์นะคะจากการตามอยู่ที่6-8คะแนนเนี่ย6-8คะแนนในเกมที่4นะแล้วก็พลิกกลับมาเก็บ2เกมรวดได้มาแซงชนะ3-2เกมนะคะสกอร์ออกมาเป็น8-1111-7 9-11 11-9และ11-6ค่ะทำให้สุธาสินีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับจอนจีฮีอันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ที่ได้บายในรอบแรกนะคะพาไปต่อกันที่บัวจินนิพาเสวตบุตรมืออันดับ119ของโลกค่ะที่ได้วายการ์ดลงแข่งขันรอบแรกก็โชว์ฟอร์มไม่น้อยหน้าพี่สาวนะคะด้วยการเอาชนะอหิกามุคเคอร์จีมืออันดับ90ของโลกจากอินเดียไป3-0เกมค่ะ12-10 11-8 11-6จินนิพาผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับมิยูคิฮาระจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งมืออันดับ19ของโลกค่ะในขณะที่วันวิสาเอื้อวิริยะโยธินดาวรุ่งวัย20ปีนะคะก็นี่เป็นมืออันดับ447ของโลกค่ะไปแพ้ให้กับคิมซอยุนมือ441ของโลกจากเกาหลีใต้2-3เกม7-11 11-5 4-11 13-11 8-11ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะคะส่วนคิมซอยุนจะเข้ารอบ2ไปเจอกับอรวรรณภารนังนักปิงปองสาวไทยอันดับ37ของโลกค่ะไปปิดท้ายที่ประเภทหญิงคู่นะคะจินนิพากับวันวิสาคู่มืออันดับ94ของโลกค่ะเอาชนะดียาภารักชิตาเลกับยาชาสวินีกอพาเดคู่มืออันดับ29ของโลกจากอินเดียไป3-0เกม11-7 11-6และ11-7นะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอึ้งวิงลัมกับจูเชงจูจากฮ่องกงต่อไปค่ะก็ถือว่าโดยรวมนักเทเบิลเทนนิสไทยยังทำผลงานได้ดีนะคะอาจจะมีบางคนที่อาจจะต้องเก็บประสบการณ์กันต่อไปแล้วบางทีไปเจอมือที่มีความสูสีหรืออาจจะดีกรีดีกว่าเล็กน้อยเนี่ยก็ค่อยๆหาจุดที่ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับกันต่อไป